Mystery Fast Pitch เป็นลักษณะพิเศษทางธรณีวิทยาครับผมที่ถูกค้นพบในรัฐเท็กซัสในช่วงต้นศตวรรษที่70โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันก็เป็นช่องเปิดบนพื้นดินสำหรับสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่อยู่นอกเหนือความเข้าใจของเราครับผมแต่หลังจากภารกิจการสำรวจหลายครั้งโดยกองทัพร่วมอย่างสหรัฐอเมริกาและก็รัสเซียในที่สุดบริษัทแอนโดไดหรือบริษัททำเหมืองแร่แห่งหนึ่งก็ได้เปิดให้มันกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยถูกดูดกลืนในฐานะของอุทยานแห่งชาติกับคลิปสยองในวันนี้ครับผม Mystery Fat Pit อุโมงค์เนื้อสดขอขอบคุณสมาชิกหัวใจพองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกันด้วยนะครับผมโจสิครับผมเองนะครับผมนี่เป็นไงโปสเตอร์ใหม่เฟี้ยววะโคตรเฟี้ยวบอกเลยวันนี้เรากลับมาทำคลิปสยองขวัญกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปๆมาผมก็มาทำคลิปเรื่องอุโมงค์เนื้อก่อนนะเพราะว่าเอาจริงๆระหว่างเรื่องอุโมงค์เนื้อกับเรื่องอะไรอยู่ในอนุสาวรีย์วอชิงตันอ่ะผลบทค่อนข้างที่จะสูสีกันพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เลยยังไงก็ตามเดี๋ยวก็จะทำให้ดูทั้งสองเรื่องแหละนะผมแต่ว่าในวันนี้เราทำเรื่องอุโมงค์เนื้อก่อนก็แล้วกันนะครับผมโดยที่ผมต้องบอกคุณผู้ชมคร่าวๆก่อนนะครับว่าเรื่องอุโมงค์เนื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นข้อมูลที่มีเยอะมากๆนะครับผมจากที่ผมไปรีเสิร์ชข้อมูลมาเนี่ยโอ้โหแบบเยอะไปหมดเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะผมต้องแบ่งออกเป็นพาร์ทๆเฉพาะคลิปนี้เนี่ยจะพูดเนื้อหาโดยคร่าวๆก่อนว่าเจ้าอุโมงค์เนื้อสดว่า Mystery Fat Pitch เนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วก็ภายในมันมีอะไรยังไงกันบ้างนะครับผมส่วนคลิปอื่นๆที่จะมาต่อหลังจากนี้ก็จะเป็นในพาร์ทของการอธิบายเพิ่มเติมว่าเฮ้ยส่วนนี้ใน Mystery Fast Page เนี่ยมันคืออะไรแล้วก็มันมีสิ่งมีชีวิตอะไรต่างๆที่มันน่าสนใจอยู่ภายในนั้นบ้างนั่นเองนะครับผมไม่ต้องห่วงนะผมจะพยายามทำเสิร์ฟข้อมูลที่น่าสนใจตามต่อมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับผู้ชมแล้วก็เจ้าอุโมงค์เนื้อสดนี้หรือว่า Mystery Fast Page จะเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดแชร์ช่องต่อมเม้งด้วยนะครับผมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับอุทยานแห่งชาติ Mystery Fast Page ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโอเทซ่ารัฐเท็กซัสนอกทางหลวงหมายเลข20ตามชื่อของมันก็เป็นอุโมงค์เนื้อสดขนาดยักษ์ที่เปิดผ่านผิวหนังชั้นนอกหรือผิวหนังชั้นหนังแท้เผยให้เห็นหลอดอาหารขนาดมหึมาม้ามปอดและอวัยวะอื่นๆอีกมากมายขณะที่คุณเดินลึกลงไปคุณอาจจะพบกับอาการกระตุกเกร็งและกระเพาะอาหารที่รู้สึกราวกับว่าความชื้นในร่างกายของคุณนั้นกำลังจะถูกดูดกลืนออกไปหากคุณเดินเข้าไปในเส้นทางอื่นที่ทางอุทยานไม่ได้กำหนดเอาไว้คุณก็เสี่ยงต่อการถูกย่อยเป็นอาหารรวมถึงการเข้าไปพัวพันกับพวกมาโครแบคทีเรียและอบิซอสครอพอสหรือรวมถึงการหลั่งของน้ำคร่ำที่อันตรายถึงชีวิตเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นเพียงคำโปรยสั้นๆนะครับผมของเจ้าอุโมงค์เนื้อสดหรือ Mystery Fast Page โดยให้เจ้าอุทยานแห่งชาติ Mystery Fast Page นั้นก็เริ่มขึ้นจากการออกแบบทางกายภาพที่รับความนิยมอย่างมากในเว็บ Reddit ผ่านผลงานสร้างสรรค์ของนักเขียนคนหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อคุณเทรเวอร์โรเบิร์ต The Mystery Fast Page นั้นก็เป็นชื่อที่ถูกตั้งขึ้นมาตามลักษณะทางธรณีวิทยาทางธรรมชาติที่แปลกประหลาดซึ่งถูกค้นพบบริเวณแอ่งเพอร์เมียทางตะวันตกของเท็กซัสในช่วงต้นศตวรรษ1970หลุมนี้นั้นมีลักษณะเป็นสิ่งมีชีวิตใต้พิภพขนาดมหึมาที่มีขนาดและแหล่งกำเนิดที่ไม่ทราบแน่ชัดซึ่งฝังลึกอยู่ภายในโลกของเราโดยมีการแสดงและปรากฏที่ดูผิดปกติอย่างมากหลังจากการค้นพบครั้งแรกและภารกิจสำรวจที่ตามมานั้นช่องพื้นผิวของ Mystery Fast Page ก็ขยายใหญ่ขึ้นส่วนภายในของตัวมันก็ได้รับการเสริมและพัฒนาอย่างช้าๆโดยบริษัท Andodive Deep Earth Mining บริษัททำเหมืองขนาดใหญ่ซึ่งก็ได้เปิดหลุมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในปี1976และในช่วงต้นศตวรรษที่1980สถานที่ดังกล่าวก็ถูกดูดซึมเข้าสู่ระบบอุทยานแห่งชาติซึ่งดำเนินการและบำรุงรักษากันอย่างต่อเนื่องจนกระทั่ง Mystery Fast Page ก็ได้ทำการปิดตัวลงอย่างกระทันหันภายในปี2550ด้วยผลบางอย่างวิธีการเดินทางเข้าไปทัวร์ในอุโมงค์เนื้อโดยที่ทางบริษัทแอนโดไดเนี่ยนะครับเขาได้ทำการเปลี่ยนเจ้าอุโมงค์เนื้อเนี่ยเป็นอุทยานท่องเที่ยวแห่งชาติหรือก็คือเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้ามาพบและก็สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตสุดน่าประหลาดโดยที่ทางบริษัทเองเนี่ยก็ได้พยายามสร้างอุปสงค์และอุปทานหรือว่าภาพลักษณ์ต่างๆให้นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าสถานที่ที่เขาจะได้ไปนั้นเขาจะได้พบเจอกับประสบการณ์ที่จะทำให้พวกเขาเกิดความประทับใจและอยู่ในภายใต้ความปลอดภัยแต่ในความเป็นจริงแล้วจากตัวผมที่มองดูเหตุการณ์อย่างไกลๆเนี่ยก็บอกได้เลยครับว่ามันดูยังไงก็ไม่ปลอดภัยอย่างเดียวเชียวครับพื้นฐานการเดินทางเข้าไปในอุโมงค์เนื้อนั้นทางบริษัทแอนโดไดส์ทางกับผมเขาก็ได้ขุดอุโมงค์ลึกเข้าไปโดยที่ก็จะมีเจ้ากระสวยเนี่ยที่จะนำพาคนจากพื้นผิวโลกลงลึกเข้าไปภายในตัวของเจ้า Mystery Fast Page และภายในนั้นเองเนี่ยก็จะมีองค์ประกอบต่างๆที่ทางบริษัทแอนโดไดส์ได้สร้างเอาไว้เป็นโครงสร้างและทำให้มนุษย์สามารถเดินทัวร์ได้
แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่อาจทราบเลยนะครับผมว่าเจ้ามิสซูรี่แฟสเพดเนี่ยมันมีขนาดตัวใหญ่ขนาดไหนกันแน่ซึ่งจากตารางภาพที่เราได้เห็นเนี่ยก็ทำให้เราได้รู้ว่าพื้นฐานแล้วบริษัทแอนดรอยด์เนี่ยก็ได้ทำการขุดเจาะไปแค่พื้นที่บางส่วนเท่านั้นและยังไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมว่าตอนนี้เจ้ามิสซูรี่แฟสเพดมันจะขยายไปถึงขนาดไหนหรือบางทีมันอาจจะใหญ่เท่ากับโลกของเราก็เป็นไปได้องค์ประกอบต่างๆภายในมิสซูรี่แฟสเพด Lower Visitor Center ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตอนล่างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตอนล่างอุทยานแห่งชาติมิสซูรี่แฟสเพดพื้นที่ในส่วนนี้นั้นจะมีโครงสร้างที่มีแสงสว่างส่องเข้ามาภายใต้เท้าของคุณเมื่อก้าวออกมาจากลิฟต์และเข้าสู่ล็อบบี้นั้นก็จะมีแสงสว่างเพียงพอและสะดวกสบายของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชั้นล่างประตูสู่การเยี่ยมชมสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สุดและเป็นที่น่าจดจำAnimatic Terminal Spin น้ำพุร้อนน้ำคล่ำบ่อน้ำพุร้อนน้ำคล่ำตั้งอยู่ลึกเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินที่อุ่นกว่าของอุทยานแห่งชาติ The Mystery Fastpath National Park โดยที่สถานที่แห่งนี้นั้นก็มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลกในด้านของการใช้งานที่มีความพึงพอใจต่อจิตใจร่างกายของผู้ที่เข้ามาใช้บริการค้นพบครั้งแรกในระหว่างการสำรวจ Mystery Fastpath ในช่วงปี1970โดยที่จะพูดเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือมันก็คืออ่างน้ำร้อนจากน้ำคร่ำที่เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแรกๆที่ดึงดูดให้ผู้คนมาที่อุทยานแห่งนี้ผู้คนมากมายเดินทางจากทั่วโลกเพื่อแสวงหาคุณสมบัติอันลึกล้ำของการอาบน้ำเพื่อรักษาซึ่งก็ได้เล่าลือกันว่าคุณสมบัติของบ่อน้ำร้อนนี้นั้นมันก็จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้หายได้เป็นปลิดทิ้งซึ่งก็มีความเป็นไปได้สูงว่าในอนาคตจะถูกนำไปใช้ในทางการแพทย์หรือนอกเหนือจากนี้ก็ถูกใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยSouthern Bronchial Forest ป่าหลอดลมทางตอนใต้ป่าที่มีชีวิตและลมหายใจสัมผัสอากาศเย็นที่พัดผ่านรอบตัวคุณหายใจเข้าสู่ประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตของวิวัฒนาการและการปรับตัวต่างธรรมชาติหลายร้อยล้านปี Southern Bronchial Forest เป็นอวัยวะระบบทางเดินหายใจขนาดใหญ่มหึมาที่ทำหน้าที่หลากหลายในระบบนิเวศอันซับซ้อนและพึ่งพากันและกันก๊าซหลายร้อยตันเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและไนโตรเจนจะถูกแลกเปลี่ยนกันภายในอวัยวะขนาดมหึมาเหล่านี้ด้วยการหายใจอย่างช้าๆการหายใจยาวเหล่านี้แปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลปอดเพียงข้างเดียวจะใช้เวลาประมาณ6เดือนในการหายใจเข้าและหายใจออกอย่างเต็มที่แต่ระหว่างกระบวนการสูดดมอากาศเย็นจะค่อยๆขยายหลอดลมอย่างช้าๆสิ่งนี้จะทำให้ซูเปอร์ออร์แกนิซึมในเพอร์เมียมเบสิสมีออกซิเจนและอากาศในฤดูหนาวที่ค่อนข้างเย็นในปริมาณมากในทางกลับกันในช่วงฤดูร้อนที่อากาศอบอุ่นขึ้นกระบวนการหายใจออกช้าๆจะกระจายการสะสมคาร์บอนไดออกไซด์และความร้อนทิ้งออกไปการแลกเปลี่ยนความร้อนและระบายทิ้งสู่ชั้นบรรยากาศภายนอกเป็นวิธีการที่สำคัญของมิสซูรี่แฟนเพจและสามารถรักษากระบวนการเมเทบอลิซึมได้ประเภทสิ่งมีชีวิตต่างๆในอุทยาน 1. มาโครแบคทีเรียเจ้ามาโครแบคทีเรียนั้นก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกพบบ่อยที่สุดโดยผู้เยี่ยมชมอุทยานระหว่างการเที่ยวชมสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีหลายเซลล์หลายประเภทและบางตัวก็มีขนาดยาวถึง12ฟุตหรือว่า4เมตรด้วยกันกลไกการให้อาหารของเจ้ามาโครแบคทีเรียเชื่อกันว่ามันเกี่ยวข้องกับปมประสาทที่เป็นสารอาหารที่พบภายในมิสซูรี่แฟนเพจซึ่งเจ้ามาโครแบคทีเรียนั้นเมื่อรวมตัวกันเป็นจำนวนมากก็จะเกิดการแพร่กระจายออสโมติกของโปรตีนไขมันและแร่ธาตุจากภายในปมประสาทเหล่านี้ไปยังมาโครแบคทีเรียและดูเหมือนว่าจะเป็นความสามารถในการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพวกมันแม้ทั่วไปแล้วพวกมันจะอยู่เฉยๆตามธรรมชาติแต่มาโครแบคทีเรียบางครั้งก็อาจจะลุกล้ำอาณาเขตของการให้อาหารหรือมีความเสี่ยงต่อชีวิตมนุษย์ผ่านการหายใจ Abyssocropods ตามชื่อของมันนั้นตัวมันนั้นมันจะหลีกเลี่ยงแสงสว่างของเครื่องจักรและกิจกรรมของมนุษย์อื่นๆเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้โดยเลือกที่จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ลึกเข้าไปภายในมิสซูรี่แฟนเพจAbyssocropodsนั้นแตกต่างจากมาโครแบคทีเรียตรงที่มันนั้นเป็นนักล่าและเอาชีวิตรอดด้วยการล่าสิ่งมีชีวิตอื่นๆภายในอุโมงค์เหนือสัตว์ขาป้องที่ผิดปกติเหล่านี้มีกระรองไคตินที่แข็งเคลือบสารคัดหลั่งคล้ายขี้ผึ้งซึ่งทำให้พวกมันนั้นลื่นไถไปมาภายในอุโมงค์ได้โดยง่ายอบิสซิงโครพอดถือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเจ้าหน้าที่ภายในอุทยานรวมถึงผู้มาเยือนอุทยานตลอดจนการทำงานเหมืองเชิงพาณิชย์ภายในอุทยานแห่งชาติมิสซูรี่แฟสเพด 3. ฟรองโกกรูเชื้อรา
การเจริญเติบโตของเชื้อราแม้ว่าตัวทั่วไปแล้วมันจะไม่ถือว่าเป็นสัตว์ป่าแต่เชื้อราขนาดใหญ่เหล่านี้มักจะพบได้โดยทั่วไปในมิสซูรีแฟลสเพดและควรได้รับการปฏิบัติเหมือนกับว่าพวกมันเป็นสัตว์และก็อาจเป็นอันตรายการเจริญเติบโตของพวกมันนั้นมีหลายชนิดตามถิ่นกำเนิดภายในหลุมแม้ว่าพวกมันนั้นจะมีลักษณะร่วมกันบางประการเช่นความใกล้ชิดกับถุงน้ำคร่ำในฤดูใบไม้ผลิเช่นเดียวกันกับสปอร์ที่เป็นพิษต่อมนุษย์และเจ้าหน้าที่ในอุทยานเจ้าหน้าที่ภายในอุทยานมักจะเล็มเห็ดราที่โผล่ขึ้นมาซึ่งพยายามเติบโตใกล้ชิดกับบริเวณที่พวกมนุษย์พยายามสร้างสิ่งปลูกสร้างและคำเตือนเลยก็คือนักท่องเที่ยวควรจะตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อไม่สะดุดและตกลงไปภายในอาณานิคมของพวกมันโดยไม่ได้ตั้งใจ 4. Compound Surface Fauna สัตว์ผิวผสมเจ้าสัตว์ผิวผสมนั้นในบางโอกาสบางครั้งมันอาจจะเป็นสัตว์ที่อยู่ภายในอุทยานนี้อยู่แล้วแต่ก็ไม่แน่เสมอไปเพราะบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่เจ้าหลุมปริศนานี้ดึงสัตว์บนพื้นแผ่นดินเช่นกวางม้าป่าโคโยตี้กระต่ายหรือว่าปัสสัตว์ตัวอื่นเข้าไปภายในมิสซูรีแฟสเพดและหากสัตว์ภายในอุทยานนั้นไม่กินพวกมันแล้วก็สัตว์เหล่านี้ก็อาจจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่างอันน่าทึ่งที่เรียกว่ากระบวนการควบรวมทางกายวิภาคกระบวนการนี้นักวิทยาศาสตร์อุทยานก็ยังคงไม่เข้าใจอย่างสมบูรณ์ส่งผลให้เกิดสิ่งมีชีวิตผสมซึ่งเป็นลูกผสมของสัตว์บนพื้นผิวโลกที่เป็นส่วนประกอบการควบรวม2อย่างที่ไม่เหมือนกันแม้แต่เสรีวิทยาที่เกิดขึ้นไม่ต้องส่งผลให้เกิดสภาวะที่คล้ายคลึงกันเช่นการหลอมรวมบางอย่างขององค์ประกอบหลักในร่างกายและการย้ายอวัยวะภายในไปยังตำแหน่งภายนอกของร่างกายเนื่องจากธรรมชาติที่น่าสุดสยองและดูเหมือนความเสี่ยงของการรวมตัวกันของสัตว์พื้นผิวผสมหลายชนิดจึงทำให้พวกมันนั้นมีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 2-3 ชั่วโมงหรือดวงดีหน่อยก็อาจอยู่ได้หลายวันนับจากเวลาที่พวกมันนั้นควบรวมกันหากคุณพบเห็นพวกมันภายในอุทยานโปรดอย่าให้อาหารพวกมันหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นที่อาจยืดเวลาความทุกข์ทรมานของพวกมันในกรณีที่ไม่น่าจะเป็นไปได้อย่างยิ่งที่คุณพบการรวมตัวกันที่มีสิ่งมีชีวิตที่เป็นส่วนประกอบของมนุษย์ตั้งแต่1ตัวเป็นต้นไปให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในอุทยานทันทีทางโทรศัพท์ฉุกเฉินเครื่องใดเครื่องหนึ่งที่ติดเอาไว้ตามเส้นทางเดินและนี่ก็จะเป็นเพียงแค่ข้อมูลพื้นฐานคร่าวๆเท่านั้นภายใน Mystery Fast Page ที่ผมได้รวบรวมและก็สรุปมานำเสนอให้คุณผู้ชมได้รับรู้นะครับผมยังมีข้อมูลอีกมากมายของสถานที่ต่างๆภายในนี้ที่น่าค้นหาอย่างไรก็ตามถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจและอยากให้ผมทำต่อแล้วก็คอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมโอเคนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมเอาจริงข้อมูลที่พูดไปคร่าวๆเนี่ยเป็นข้อมูลที่พอที่จะสรุปมาคร่าวๆแบบสังเขปแล้วนะคุณผู้ชมคือแบบย่อสรุปออกมาแล้วจริงๆข้อมูลของมันเนี่ยมีเยอะมากๆมันก็จะมีหัวข้อบางหัวข้อเช่นแบบว่าพื้นที่ต่างๆในอุโมงค์เนื้อสดหรือว่ามิสซูรีแฟสเพดหรือแม้แต่ว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ผมจะพูดแค่หัวข้อหลักๆก่อนนะครับผมและในคลิปต่อๆไปที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องของอุโมงค์เนื้อสดเนี่ยผมจะแบ่งออกเป็นบรรพายทีนึงว่าคุณผู้ชมอยากดูเนื้อเรื่องของส่วนห้องไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าสิ่งมีชีวิตตัวไหนที่คุณผู้ชมสนใจเป็นพิเศษหรือเปล่าก็เดี๋ยวผมจะไปทำคลิปแยกอีกทีในส่วนพาร์ทนั้นนะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้ที่ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเชิญช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ